ขนาดนี้นะผมอยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะเรียบด่วนรามอินทรานะตอนนี้ผมมีนัดนะกับเพื่อนๆชาวลาดกระบังนะตอนนี้ผมอยู่กับคุณปานนะกำลังเดินทางไปพบกับพี่บ้านนะพี่บ้านพาเที่ยวพากินนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่บ้านของเราจะพาไปกินอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่บ้านกันเลยดีกว่านะมันร้านอะไรนะตอนนี้ก็เดินเข้ามาที่เรียบร้อยนะสำหรับร้าน AKA นะหรืออาขานะผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงกันแน่นะแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าอาขามากกว่านะอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะแล้วนะนี่เขาก็มีนี่นะเป็นบาร์โค้ดให้เราสั่งอาหารกันนะแม่ล้ำกันเลยทีเดียวนะเราก็สั่งมาแล้วนะนี่นี่ผมก็เน้นเมนูเนื้อนะอันนี้ก็เป็นเนื้อต่างๆนะนี่นะเปิดมานะเป็นกล่องสีเหลืองนะปกติที่อื่นจะเป็นสีดำนะที่นี่เป็นสีเหลืองนะก็รู้สึกแปลกๆนะก็มีทั้งเนื้อลายเนื้อติดมันนะแม่มีเนื้อหลายอย่างนะเราตรงๆเลยสั่งมาจำไม่ได้แล้วนะว่าสั่งเนื้ออะไรมาบ้างส่วนอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเต๋านะเดี๋ยวเรามาเริ่มย่างกันเลยดีกว่านะตอนนี้เอาตรงๆเลยอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะมีเย็นๆสลับร้อนๆมีฝนตกบ้างนะก็ถือว่าก็โอเคอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะเราก็หาอะไรอุ่นๆมาย่างกินกันดีกว่านะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่นะน้ำจิ้มนะนี่นะเป็นน้ำจิ้มซึเกะทะเลนะก็เป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างนะสูตรเด็ดของทางอากะนะอ๋อสรุปเขาอ่านว่าอากะนะผมก็ไปอ่านว่าอากาตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเรามาลองนะเทสกันเลยดีกว่านะนี่เราก็ต้องมีกันโชกกันบ้างแม่นะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะนี่นะตอนนี้เนื้อก็เริ่มสุกแล้วนะนี่นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่นะหอมๆก็เลยทีเดียวนะนี่นะอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะมาลองดีกว่านะว่านะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางอาขานะจะเป็นยังไงนะนี่นะจิ้มลงไปเลยนะนี่นะนี่หวานๆนะหวานๆมันๆ นะผมว่ามันๆมันๆแล้วก็ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองน้ำจิ้มสูตรที่ผมผสมดีกว่าอันนี้ก็สูตรก็ไม่มีอะไรนะน้ำมะนาว3ส่วนนะที่เหลือก็เป็นน้ำจิ้มทั่วไปนะ1ส่วนนะฟินเลยทีเดียวนะตัวนี้ก็เป็นน้ำจิ้มแบบออริจินอลนะอันนี้ก็จะออกหวานๆหน่อยนะนะอันนี้มาลองกินแบบครบสูตรกันบ้างดีกว่านะนี่นะกับผักนะเราก็เติมเนื้อลงไปนะแล้วก็จะมีน้ำพริกนะเมื่อก่อนผมคิดว่าเป็นของญี่ปุ่นนะสรุปเป็นของเกาหลีนะเป็นพริกอะไรเกาหลีสักอย่างผมจำไม่ได้เป็นพริกเผานะหวานๆนะแล้วก็กิมจิต่อด้วยนี่นะสาหร่ายนะยำสาหร่ายนะแล้วก็นี่นะเป็นน้ำจิ้มสูตรของผมนะนี่เน้นเปรี้ยวไว้ก่อนนะเป็นเปรี้ยวหวานๆนะเนี่ยแค่นี้แหละเสร็จพิธีนะกินได้เลยปัญหาคือเราจะคีบยังไงนะเราจะห่อเราจะคีบขึ้นมายังไงนะแน่นะเอาอย่างนี้เลยตัวนั้นนี้ก็เป็นหมูยูสุนะอันนี้พี่บ้านพาเที่ยวนะแนะนำนะโอ้โหนะตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเมนูหมูนะพอลองชิมดูโอ้โหนะถูกใจเลยทีเดียวนะกับหมูยูสุนะแม่จะเรียกหมูโชยุตลอดเลยนะส่วนเมนูอย่างอื่นก็มีนะนี่นะอันนี้ก็เป็นไข่ปลาหมึกนะไข่ปลาหมึกก็เอามาย่างนะแม่อันนี้ก็น่ากินเลยทีเดียวนะส่วนนี้ก็เป็นเมนูเสริมเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเสี่ยวหลงเปานะนี่นะหน้าตาเป็นนี้นะเป็นน้ำต้มยำนะอันนี้พี่บ้านพาเที่ยวพากินนี่แนะนำอีกแล้วนะแล้วก็รสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเหมือนกินแบบอะไรนะมาม่านะเป็นมาม่าต้มยำเนี่ยถือว่าอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวถูกปากคนไทยแน่นอนนะประมาณนี้นะครับร้านอากาศนะผมก็เรียกอาขาตลอดนะก็ไม่รู้กันแม่ทำอย่างกับเป็นชนเผ่าทางเหนือนะอาขานะเป็นที่ก็อ่านว่าร้านอากาศนะก็ถือว่าเป็นร้านปิ้งย่างนะที่ถือว่ารสชาติอาหารถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะทั้งเนื้อทั้งหมูนะโดยเฉพาะหมูยูสุนะแม่จะเรียกหมูโชยุตลอดเลยนะอันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะอันนี้คือพี่บ้านพาเที่ยวพากินเขาแนะนำนะก็เลยชิมดูแล้วก็โอ้โหอันนี้ถูกใจเลยนะหมูหมักมาได้นุ่มมากนะแล้วก็อร่อยมากนะก็ประมาณนี้นะสำหรับร้านอากาศนะเซ็นทรัลอีสต์วิวเรียบด่วนรามอินทรานะ